เมื่อกี้เราเรื่องไหนนะเมื่อกี้อาจารย์พูดค้างไว้เรื่องนี้ก็คือเรื่องการโจมตีมันครับผมเพราะว่าอาจารย์คงได้เห็นผมจริงๆผมไม่ได้ถึงกับด่าว่าด่าอัมเบลอะไรมากมายหรอกแต่ผมเพียงแค่ต้องการให้คนเข้าใจว่ามันเป็นจุดที่ผมตั้งข้อสงสัยมานานตั้งแต่ผมไม่เป็นคนใช้อัมเบลทุกวันนี้ผมยังใช้อยู่เพราะผมยังไม่ได้มีความจำเป็นต้องไม่ใช้แล้วกันนะโน้ตผมยังไม่โดนฟอสโคสุกแคนเนลโดนเมื่อไหร่คงจะเปลี่ยน แต่ว่ามันเป็นความสงสัยตอนที่ตั้งแต่วันที่เรารันแรกๆเลยนะผมเชื่อว่าทีมอัมเบลเจตนาดีอันนี้เราบอกก่อนนะต้องช่วยกันก่อนเพราะว่าอยู่ในประเทศไทยด้วยทีมแน่นอนมันทำให้คนรันโหนดง่ายขึ้นรันโหนดสะดวกขึ้นแล้วโหนดเนี้ยไม่ใช่โหนดธรรมดาด้วยนะคือในยุคที่เรากำลังพูดถึงแค่บิตคอยน์โหนดธรรมดาไอ้โหนดรันเบสโหนดอัมเบลเนี่ยลง LED มาให้ด้วยคุณจะเซตอัพไลนิ่งโหนดของคุณได้นะครับซึ่งในแวบแรกที่มันออกมาเลยอ่ะมันก็คนก็ตื่นเต้นกันว่ามันง่ายสำหรับคนที่แบบนอนเทคนิคอลหน่อยสามารถแค่ไปหาไอ้ Raspberry Pi มาทำตามสเต็ป4สเต็ปในเว็บแล้วรันได้เลยนะเดี๋ยวพูดอยู่ดีๆกระโดดไปพูดเรื่องนี้เลยคนฟังอาจจะไม่เข้าใจอัมเบลคืออะไรคือเวลาคุณจะมีโหนดเนี่ยโหนดที่เราคุยกันเนี่ยเนื่องจากว่า Lightning มันเป็น second layer ของ Bitcoin เพราะฉะนั้นเวลาคุณจะมีโหนด Lightning คุณต้องมี Bitcoin Core หรือ Bitcoin Node ก่อนเป็นพื้นฐานนะครับแล้วก็มี Lightning implementation อะไรสักอย่าง on top ของ Bitcoin อีกชั้นหนึ่งอัมเบรลเป็นเจ้าแรกๆที่ทำแพ็กเกจอันเนี้ยเราใช้คำว่าแพ็กเกจก็คือคุณสามารถดาวน์โหลดเข้ามาแล้วก็ลงบน Raspberry Pi หรือบน PC อะไรก็ได้แบบลงพูดเดียวจบแล้วมันก็รอมันซิงค์บล็อกเชนอีก 2-3 วันแล้วมันก็เสร็จทุกอย่างใช้เลยจบคุณไม่ต้องรู้อะไรเลยอันนี้คือเจตนาดีของมันแล้วมันในนั้นเนี่ยมันจะมีอะไรต่ออะไรของมันเต็มไปหมดเขาตั้งใจทำให้มันเป็น personal home server ผมเข้าใจว่าอย่างนั้นนะเขาต้องใจให้เป็น personal home and media server ที่มี Bitcoin node แล้ว AMD จริงๆไม่ใช่ประเด็นหลักเพราะผมเชื่อว่าเขามองเขามีวิชั่นว่าในอนาคตมนุษย์ทุกคนจะต้องมีอะไรแบบนี้อยู่ที่บ้านเหมือนกับสมัยก่อนที่เรามีทีวีมีอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งก็อันนี้เป็นเจตนาดีแต่เนื่องจากเขาคิดง่ายไปใน Lightning เนื่องจากระบบของมันเป็นเน็ตเวิร์กเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องมีการมันแล้วมันพยายามแอนทายเซนเซอร์ชิพแล้วมันพยายามมีไพรเวซีเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีการซ่อนข้อมูลซ่อน IP ซ่อนอะไรของมันตามหลักการของเน็ตเวิร์กของเน็ตเวิร์กไพรเวซีและเซคูริตี้เพราะฉะนั้นไอสิ่งที่มันมีมากับ Bitcoin Node แล้วก็ Lightning Node ที่เป็นเมธอดมาตรฐานเลยคือทอไอนี่แหละคือจุดที่เป็นจุดอ่อนของมันเพราะว่าในอัมเบรลอ่ะคือสมมติถ้าเกิดคุณรันโหลดแล้วคุณใช้ทอออนลี่คือวิธีการทำให้มีไพรเวซีเขาไม่สามารถเช็คได้ว่าโหนดของคุณอยู่ที่ไหนมาจากไหนอ่ะส่งข้อมูลอะไรซึ่งมันต้องทำอยู่แล้วเป็นสิ่งที่ต้องทำแต่ใช้ทอมันคือข้อดีคือไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายเพราะทอมันเป็นหรือดาร์กเน็ตสมัยก่อนเขาเรียกดาร์กเน็ตคือมันเป็นอะไรคือหมายว่าคนที่ไม่ได้ใช้ทอเขาจะเรียกว่าดักเนี่ยที่เวลาเราไปพูดกันในข่าวนะเว็บเครือข่ายมืดอะไรเงี้ยก็คือมันมีมาหลายปีแล้วแล้วมันก็เป็นอะไรที่เขาใช้เป็นมาตรฐานของเขาอยู่แล้วคนที่เป็นคนคิดค้นมันถูกสปอนเซอร์ด้วยใครดันรุ่นปกติ NSA พวกนี้ใช่ก็คือเขาให้เงินมาแล้ววิจัยเพื่อดูว่ามันจะมีอะไรที่แล้วมันก็กลายมาเป็นดาร์กเน็ตแล้วมันก็กลายมาเป็นทอเพราะฉะนั้นคนที่รู้ดีที่สุดว่าจะโจมตีมันยังไงก็คือรัฐซึ่งจริงๆต้องบอกว่าทอโดนโจมตีมาค้างประมาณ7ที่โดนหนักๆมีประมาณ7เดือนจานต้องไปดูเดี๋ยวใครจะศึกษาไปดูว่าเป็นแมนพูคุณไปกดตรงไลนิ่งนะครับมันจะพอมีอัมเบลเนี่ยไลนิ่งขึ้นเร็วมากไลนิ่งแคปซิตี้ไลนิ่งชแนลขึ้นตู้อย่างเงี้ยแล้วพอทอโดนโจมตีด้วยดีดอสช่วงแรกพุ่มทิ่มลงมาแบบแรงมากแล้วมันก็จะพยายามขึ้นไปใหม่แล้วก็โดนตีลงมาอีกลงมาประมาณ 20% น่ะไม่ใช่น้อยนะแล้วจนมา2เดือนหลังเนี่ยมันจะโดนแบบปึ้ง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 เป็นแบบเป็นฟันปลาเลยคือตรงนี้ดีกว่าผมต้องบอกว่าที่เรารู้สึกตั้งข้อสงสัยแล้วกันผมไม่ได้สงสัยว่าเขาโจมตีเลยผมแค่สงสัยว่าวิธีนี้ดีหรือเปล่าเนี่ยคือเราเห็นแล้วหลายคนก็บอกเป็นเรื่องดีที่โหนดบิตคอยน์ใหม่ๆอ่ะออนทอทั้งนั้นเลยคือแปลว่าเราจะไม่รู้มันตั้งอยู่ที่ไหนในโลกนะสมัยก่อนเราก็จะแบบเรารู้แล้วเราก็ต้องไป
ไปวิ่งพยายามหาทางซ่อนสถานที่เราย้ายไปอยู่ประเทศนู้นประเทศนี้กันเพื่อความปลอดภัยบางคนไม่ซ่อนก็โดเดเลยอยู่กลางบ้านก็มีอะไรเงี้ยนะฮะแต่ว่าพอมันเริ่มเยอะเข้าเรื่อยๆเราก็ตั้งคำถามไงเพราะว่าคนพวกนี้ใช้ทอโดยที่ไม่ได้ต้องการที่จะปกปิดซ่อนด้วยวิธีการใช้ทอแต่ประเด็นคือทำอย่างอื่นไม่เป็นเพราะว่าอัมเบรลมันง่ายมากคุณสามารถที่จะแบบดาวน์โหลดแฟลช SD card ใส่เข้าไปมันทำงานแล้วมันทำงาน on tor by default นะฮะแล้วแก้ไม่ได้ออกจาก tor ไม่ได้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันอยู่ในดาร์กเน็ตใน tor มันอาจจะดูเหมือนเจ๋งดีดูเหมือนไซเบอร์พังดีแต่ในความเป็นจริงคือมันอยู่ใน tor เพราะมันออกเน็ตไม่เป็นกันส่วนใหญ่แล้วมันก็คนที่มาอัมเบรลก็จะมีปัญหาอีกอย่างนึงคือ Bitcoin implementation ต้องใช้ Bitcoin Core เวอร์ชันล่าสุดเท่านั้นนะโอเคไม่ยอมอัปเดตได้แต่ดาวน์เกรดก็ไม่ได้นะก็จะยุ่งยากเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆในแง่ของ centralization ของ Bitcoin ผมว่ามันมีปัญหานะมีปัญหาเพราะว่าพอคนรัน Umbrella เยอะๆ Umbrella อ่ะกลายเป็นบริษัทที่ไม่รู้แหละว่ารู้ตัวหรือเปล่าแต่มีอำนาจในการชี้ว่าระบบอ่ะชุดของกฎเกณฑ์น่ะคนก้อนใหญ่ๆก้อนหนึ่งจะเลือกใช้อันไหนด้วยกันเลือกว่าเขาจะอัปเดตตัวนี้เข้ามาใน Umbrella หรือเปล่านะครับแต่ว่าเราก็รอดูแหละว่ามันจะมีทางเลือกอื่นไหมซึ่งก็มีออกมาเรื่อยๆเปรียบเทียบง่ายก็คือสมมติใครอยากจะโจมตี Lightning Networkไม่ต้องทำอะไรมากไปดูว่า Umbrella เวอร์ชันใหม่มีจุดอ่อนตรงไหนก็เติมตรงนั้นเดี๋ยวแม่งก็มีปัญหาหายไปสัก 20% 30% ได้เมื่อกี้อาจารย์พูดถึงเครดิตดีเลยก็เลยจะพูดถึงเครดิตต่อไปดิแต่เครดิตว่าไม่ใช่ไม่มีปัญหาก็คือเครดิตคืออะไรเครดิตคือเอามันออกโล่งๆนี่แหละไม่ต้องซ่อนอะไรทั้งนั้นนะเพียงแต่ว่าซ่อนมันผ่านท่อไปโผล่ที่อื่นเพราะฉะนั้นสมมติเฟซเนี่ยคือเราจะใช้ระบบ IP address IPv4 ที่เราจะสามารถหาตัวตนจริงๆไม่ต้องใช้อะไรเลยก็ได้แต่ว่ามันจะโผล่ให้เห็นบางคนสมมติคุณทำออกเครดิตแล้วคุณไม่สนใจจะซ่อนเลยไม่ออก VPS อะไรเลยมันก็จะขึ้นมาเลยตอนแรกผมก็ทำนะครับทำแบบนี้ผมทำไม่เป็นไงขึ้นมาเลยครับไอ้โนดเนี่ยมาจากสุราการอำเภอบางพลีเราก็คุยกันในกลุ่มมีน้องใครอยู่ขอนแก่นมันก็จะขึ้นมาเลยครับอยู่อำเภอกระนวลอะไรอย่างเงี้ยสมมติมันควรไหมล่ะมันไม่ควรครับผมเคยคุยในแฮงเอาท์ไม่ใช่ในไอ้นั่นคลับเฮาส์เราก็มีน้องคนหนึ่งแบบเพิ่งรันโหนดเสร็จบ้านเขาอยู่สารคามเราก็เลยเปิดแมปดูบ้านอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็ไปหาทางซ่อนโหนดทันทีมันต้องไปซ่อนทีนี้วิธีซ่อนเนี่ยเขาเรียกว่าซ่อนซึ่งพวกมันก็เป็นเทคโนโลยีเดิมอยู่แล้วแหละก็คือใช้เครนเน็ตไปออกที่อื่นซึ่งมันก็จะเจอปัญหาใหม่ก็คือเวลาคุณจะไปออกที่อื่นส่วนใหญ่คุณไม่ต้องไปใช้บริการบริษัทที่เป็น Cloud Computing ที่เขามีบริการ VPS ถูกๆเสถียรเสถียรดีๆทำอย่างงุ้งอย่างนี้ได้คือจะทำเองก็ได้แต่มันก็จะไม่เสถียรนะใช่มันก็จะกลายเป็นปัญหาว่ามันก็จะลดการกระจายของโหนดลงมันก็จะกระจุกมันก็จะมันก็จะมีปัญหาเรื่องการอาจารย์ใช้คำว่าอะไรนะมันไม่กระจายเท่าที่ควรมันไม่กระจายโดยสมบูรณ์แบบแล้วกันคือส่วนตัวผมมองว่าไม่ค่อยเป็นปัญหามากนักในภาพใหญ่แต่ว่ามันก็ถ้ากระจายได้ดีกว่านี้มันก็ดีก็ต้องบอกอย่างนั้นฉะนั้นมันก็ต้องหาวิธีแก้กันไปเรื่อยๆผมเชื่อว่าอันนี้มันเทคโนโลยีมันแก้ได้แต่ว่าไม่ใช่ว่าที่ว่าUmbrellaแล้วUmbrellaใช้ไม่ได้เลยใช้ได้อยู่ถ้าเกิดคุณรู้ขอบเขตของมันแล้วคุณใช้มันให้เป็น personal node อย่างนี้ใช้เป็น personal node แต่ว่าถ้าเกิดคุณจะไปทำอะไรมากกว่านั้นอย่าเลยผมใช้ไว้จ่ายของผมเองอย่าไปเป็นเราต้องเราติ้งเลยมันจะไปเดือดร้อนคนอื่นเข้าด้วย